สวัสดีครับหน้าผมชื่อเดียวนะครับปิกมาแฮมแล้วครับครับสอนเบสนะพื้นฐานนะขั้นพื้นฐานเลยดีกว่าเขากับปะเก้งเหมือนกันนะแต่แนะนำมาสอนดีกว่าอ่ะมีน้องคุณหนึ่งครับขอชื่อเพลงว่าเพลงง่ายเกินไปขอตั้งแต่นานแล้วล่ะครับขอโทษทีที่กำลังเปิดเจอนะครับอ่ะวันนี้ก็เข้ามาแนะนำเพลงนี้ดีกว่าเพลงง่ายเกินไปผมจะแบ่งเพลงไว้ทั้งหมดอยู่4ส่วนเอาง่ายๆนะ4ส่วนด้วยกันดีกว่าส่วนที่หนึ่งที่จะคุยถึงก็คือส่วนท่อนอินโทรมันจิตใจครับท่อนโซโล่ด้วยกันหมดเลยเวลาตอนขึ้นต้นทนเพลงเนาะเพลงนี้คอร์ดมันยากครับคอร์ดผมจะขึ้นฮึ่กันแล้วกันข้างๆนี่เราแนะนำกันเลยนะมันจะย้ำที่ G นะง่ายๆหน่อย G ที่กำครับ1และ2และ3และ4และ5นี่4กำนะครับดึง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 อ่ะที่กำอ่ะ1 2 3 4 5หยุดตัวที่5 1 2 3 4 5 G ครับกีตาร์อาจจะโซโล่ตาวตาวตาวพูดไปเลย5คอร์ดที่เล่นครับอธิบายคอร์ดกันก่อนเลยท่อนนี้จะมีคอร์ดย้ำ G แล้วมานับแล้วนะคอร์ดต่อไปก็คือคอร์ดเอาง่ายๆนะครับ D sharp D sharp E flat นั่นแหละครับเอาอ้วนมันจะแล้วแต่คนถนัดนะผมถนัดบอกว่าD sharp D sharp F D แล้วก็ G นะครับเกื้องหลัง D sharp R C แล้วก็มา D D sharp แล้วก็ปิดไปที่ D อันนี้ก็คือโครงคอร์ดมันก่อนเราจะใส่ลูกเล่นเข้าไปนะครับโครงคอร์ดมันเป็นอย่างนี้นะต่อไปลูกเล่นของมันจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเล่นแต่จะเป็นโครงรักของมันก็คือคอร์ดที่ผมบอกไปตั้งแต่ท่านขั้นต้นละขึ้นเลยนะแล้วก็อันนี้คือลูกเล่นของมันที่ลูกเล่นของมันคืออย่างครับผมจะใจคำว่าลูกเล่นเวลาเราอยู่ในคอร์ดเนี่ยมันจะมีลูกเล่นมันดุดๆๆๆแล้วก็ไปลงคอร์ดอีกคอร์ดนึงแล้วก็คอร์ดอีกคอร์ดนึงนั้นบอกว่าคอร์ดเป้าหมายแล้วก็ดุดๆๆๆแล้วก็ไปคอร์ดนึงดังนั้นลูกเล่นของมันอะที่ผมพอแก้ได้นะก็จะประมาณนี้น่าตึงนะครับลูกเล่นมันจะมีนะครับดูดีอีกทีนึงนี่ครับมาเลยครับดีเล่นตัวบนมันตึงตึงมาที่ F G แต่ไปปิกที่ D sharp รอบปิกมาโน้ตเป้าหมายมันคือคอร์ด F แบบไหนเล่นเล่นเล่นเร็วเล่นตามทำมังเพลงแบบนี้ครับอันนี้คือลูกเล่นเม็ดแรกเนาะแล้วก็มาย้ำต่อไปลูกเล่นต่อไปของไอ้ F เนี่ยจะมานะครับ F จะไปหา D จะไปหา D นะอันนี้ลูกเล่นอันแรกก่อนนะนะครับมาที่ F แล้วครับนี่เอา D ที่ครับตึงข้างบน G A ปีมาตัวกันมานะแล้วไปตัว Dเล่นรวมกันเลยนะครับเป็นหน้าอีกทีครับตื่นตื่นข้างบนเล่นรวมกันสองอันเลยลูกเล่นมานะเอาต่อแล้วนะต่อมาที่ดีง่ายๆนะครับ D ระดับบน A ลงมาเนี่ย A เล่นรูปนี้มารวมกัน3คอร์ดแล้วนะอ
ไปคอจีแล้วมันยุ่งละจีจีนี่ครับตัวนี้นำมาเป็นดิจีจีอาอยู่ในคงอยู่ในกลุ่มของอยู่ในลูกเล่นของ G อยู่นะครับเอามานะนี่หน้าปิ้งมาอันนี้ปิ้งมาครับนะมา G ปุ๊บ G มันแถมรอบนึงมา A แล้ว A ชาร์ปแล้วก็ GA ชาร์ปสไลด์แล้วก็ F อันนี้คือทิ้งตัวสุดท้ายแล้วก็ไปคอร์ดเป้าหมายมันเล่นรวมๆกันนะครับ3พอร์ตที่เอามาเลยนะครับเราเอาง่ายๆเจาะอีเลยนะครับท่อนนี้มันเท่ไงถ้าเล่นเป็นท่อนหนึ่งไปซ้ำกับท่อนฮุกได้เลยแล้วสอนอีกง่ายๆเลยนะอีกทีนะครับเอามันจบท่อนนะนี่ท่อนนี้ครับนี่เราคอร์ดไปได้คอร์ดบดายหน้าคอร์ดบดายมีอย่างพอเกิ่งหลังของมันนี่คือลูกเล่นจะไม่ค่อยมีมันจะเดินแบบนี้สามพยางหรือเปล่าในความรู้สึกนะครับจะมีคอร์ดที่ผมบอกก็คือคอร์ด D ชาร์ป C แล้วก็ D แล้วก็ปิ๊กมาเนี่ยครับแล้วก็เข้าท่อนร้องนี่ดูเล่นอย่างนี้เนอะกว่าสำเนียงมันยังงามกว่าถ้าเล่นร่วมกันหมดเลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้ก็คือท่อนอันนี้เลยนะท่อนอินโทรมันใช้เล่นเหมือนกับท่อนฮุกเลยท่อนต่อไปท่อนร้องครับเอาคอร์ดง่ายๆเล่นตามเพลงท่อนร้องอะไรก็มีคอร์ด G นะครับแล้วก็ F แล้วก็คอร์ด C แล้วก็ D ชาร์ป F แล้วก็คอร์ด Gอันนี้เล่น2รอบเล่นแบบนี้วิธีนับนะผมจะเล่นไปแล้วผมจะนับไปไอ้เขาอ่านมือผมเนอะดูมือผมคอร์ดขึ้นข้างล่างละมันต้องซีเรียสนะ1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4นะครับคอร์ดมันจะเล่นอย่างมันจะไปค้างมันจะไปค้างที่4นะครับสังเกตเหรอ1 2 1 2 1 2 3 4อันนี้ครั้งที่4เกิ่งหลัง1 2 1 2 1 2 3 4ห้ามงงนะคอร์ดทวนกันอีกที่ G F C C เอาง่ายเลยต่อไป D ชาร์ป D ชาร์ปแล้วก็อันนี้ F แล้วก็ G G ที่ผมว่าจี้ๆคือเล่น2รอบนะตอนนี้ต่อไปครับท่อนถัดไปเลยอย่างรวดเร็วเลยท่อนถัดไปก็คือ The Mountain นี่นะประมาณนั้นนะครับ
ขาเรียกว่าท่อน B แต่ผมคิดว่าผมของท่อนนี้เลยท่อนจับไปคือมันจับไปฮุกไงเอาง่ายๆนะท่อนจับไปก็คือคอร์ด C ครับ D G รอบที่2เหมือนครับตึงแล้วก็ G นี่อันนี้คือง่ายๆเลยครับรอบที่3เล่นประมาณ3รอบอ่ะนะแล้วก็อย่ามาล่วงรอบรอดตายนะคือท่อนออนก็คือมาไล่ตั้งแต่คอร์ดดีชาร์ปครับนะมันถึงมีคอร์ดดีชาร์ปD C A sharp แล้วก็ F แล้วก็เล่นเข้าท่อนฮุกเลยนั่นแหละครับมันมีเพลงพวกเนี้ยมันยากเลยท่อนพวกนี้เล่นง่ายๆเลยเนาะนะลองเล่นตั้งเต็มท่อนดูนะอาจจะใช้เวลายาวกับคลิปนี้หน่อยนะแต่เล่นแล้วจบอ่ะนะครับดูท่อนนี้นะดูดีนะครับตึ้งท่อนทุ่งเท่าอ้วนไปนะครับต่อไปท่อนโซโล่ครับท่อนนี้ขอแบ่งเป็น2เกิงเกิงแรกที่ใช้กันก็คือมันเป็นท่อนยาวเนาะมันเป็นขอโทษทีตึ๊ดตึ๊ดจีเข้ามาโซโล่ครับคอร์ดที่ผมบอกไปขั้นต้นก็คือมีคอร์ดดีชาร์ปครับแล้วก็ดีชาร์ปแล้วก็ F แล้วก็ย้ำด้วย G เนี่ยเล่นประมาณ3รอบตังเนี่ยเล่น3รอบรอบสุดท้ายมาดีชาร์ปF แล้วก็มาค้างที่ D แล้วก็เข้ามาเป็นทุกวนกันอยู่อย่างเงี้ยแหละครับเนี่ยเพลงมันมีเมื่อกี้ครับโอเควันนี้ใช้เวลานานเลยกับเพลงนี้นะครับง่ายเกินไปแต่เล่นไปมันไม่ยากนะก็คือง่ายแล้วแต่ก็เลยมาสอนนะครับโอเคขอบคุณน้องๆที่ติดตามรับชมผมตัวแล้วก็เขียนคอมเมนต์มาเพลงไหนแกะได้ก็จะบอกไปก่อนอาจจะรัดคิวกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเพลงไหนที่มันแบบทำคลิปได้ทันก็ทำขึ้นก่อนเลยแล้วก็เพลงไหนที่จ้าไปขอแปะไปก่อนนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกคนที่เขียนว่าง่ายเกินไปฮ่าๆขอบคุณครับขอบคุณที่การแซวเข้ามาขอบคุณที่มีอย่างแนะนำกันตัวรับรองจะทำให้ดีที่สุดครับขอรบกวนหน่อยครับแกะเพลงแล้วถ้าน้องคนไหนเล่นแล้วมีประโยชน์นะครับผมขอรบกวนเพิ่มมานิดนึงครับกด Subscribe แล้วกรุณากดแชร์กันนิดนึงหรือว่าเพื่อนๆได้เห็นลายเบ็ดของเฮาตัวนะครับผมกรุณาช่วยแชร์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ผมกำนะครับผมแค่นี้นะครับเจอกันครับผมสวัสดีครับ